ต้อนรับปีใหม่ด้วยการเคลียร์ข้อมูล iPhone จัดระเบียบข้อมูลใน iPhone ใหม่มีอะไรที่ต้องทำบ้างคลิปนี้นุ้งนิ้งมีคำแนะนำมาบอกค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะใช้ iPhone มาทั้งปีเนี่ยเราไม่เคยเคลียร์ข้อมูลใน iPhone เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเก่าๆนะคะแคชในแอปต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ได้จัดระเบียบ iPhone เลยคลิปนี้นุ้ยจะพามาจัดระเบียบ iPhone ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอันแรกกันเลยเรื่องแรกนะคะเรามาดูการเคลียร์ข้อมูลเก่าๆในเครื่องกันบ้างว่าเราสามารถเคลียร์ข้อมูลเก่าๆอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวนุ้งนิกขอพามาดูข้อมูลในเครื่อง iPhone ของนุ้งนิกก่อนนะคะ iPhone เครื่องนี้เป็นเครื่องที่นุ้งนิกใช้จริงนะคะก็คือใช้มาเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้เคลียร์อะไรเลยอันนี้คือจริงๆนะไม่ได้เสร็จเลยเดี๋ยวพามาดูว่านุ้งนิกใช้ Storage ไปเท่าไหร่นะคะเข้ามาที่การตั้งค่านะคะทั่วไปแล้วก็ไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone นะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนุ้งนิกใช้ไป212 GB นะคะส่วนใหญ่เป็นรูปภาพเขาก็จะมีคำแนะนำนะคะว่ามีการปรับรูปภาพตรวจดูวิดีโอที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะเป็นคำแนะนำของเครื่องอันนี้ก็สามารถทำตามได้แต่อย่างแรกที่เราต้องทำนะคะก่อนเราจะทำทุกอย่างก็คือให้สำรองข้อมูลเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับวิธีการสำรองข้อมูล iPhone นะคะสามารถทำได้หลายอย่างอันที่ง่ายที่สุดเลยค่ะก็คือการสำรองข้อมูลผ่าน iCloud นะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้ Apple ID ของเราค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปที่ iCloud ตรงนี้ก็จะซื้อ iCloud ไว้200 GB นะคะเพราะว่ารูปภาพเยอะมากนะคะทีนี้ค่ะมาที่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงส่วนของการสำรองของอุปกรณ์นะคะจะมีตัวเลือกข้อมูลสำรอง iCloud อยู่พอกดเข้าไปเนี่ยเราสามารถเข้ามาสำรองข้อมูลทั้งหมดในเครื่องนี้โดยการกดแค่ปุ่มนี้นะคะสำรองข้อมูลตอนนี้กดไปเลยดำเนินการต่อนะคะแล้วเราก็รอสักครู่นึงค่ะเพื่อให้ระบบเนี่ยสำรองข้อมูลทั้งหมดในโฟนของเราไปไว้บน iCloud ก่อนค่ะระหว่างที่รอนะคะให้สังเกตตรงนี้นะคะข้อมูลสำรองของอุปกรณ์ทั้งหมดก็คือข้อมูลที่เราเคยสำรองเข้าไปนั่นแหละอย่างตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการใช้งาน iPhone หลายเครื่องนะคะในปีที่ผ่านมาก็มีการสำรองข้อมูล iPhone หลายเครื่องอย่างตอนนี้นุ้งนิกใช้ iPhone เครื่องนี้อยู่นุ้งนิก iPhone นะคะก็จะเป็นข้อมูลของ iPhone เครื่องนี้ทีนี้ข้อมูลของ iPhone เครื่องเก่านะคะนุ้งนิกก็แนะนำให้ลบไปจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ iPhone นะคะก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยแล้วก็ลบและปิดการใช้การสำรองข้อมูลนะคะนี่ลบออกได้เลยพอเราลบไปนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการสำรองข้อมูล iCloud เพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวนุ้งนี้จะขอลบอันนี้อีกอันหนึ่งละกันเพราะว่าตอนนี้เราใช้ iPhone แค่เครื่องเดียวข้อมูลเก่าๆเราสามารถลบได้นะคะอย่างอันเนี้ยข้อมูลที่สำรองล่าสุดนะคะก็จะเป็นวันที่2เดือน11ของปีที่แล้วนะคะอันเนี้ยถ้าเราคิดว่าข้อมูลเนี่ยไม่ได้สำคัญแล้วสามารถลบทิ้งได้เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นข้อมูลสำรอง iPhone ล่าสุดของนุ้งนิกนะคะลองกดเข้าไปดูเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีบอกว่าสำรองข้อมูลล่าสุดไปเมื่อวานนะคะขนาดการสำรองข้อมูลจะอยู่ที่ 14.22 กิกะไบต์นะคะแล้วก็ข้อมูลสำรองถัดไปนะคะกำลังโหลดก็คือตอนนี้มันกำลังโหลดอยู่ซึ่งข้อมูลที่เราแบ็กอัพมานะคะก็จะมีดังนี้เลยก็จะมีแอป Line Lightroom นะคะก็จะเป็นแอปแบบเนี้ยที่เขาลิสต์มาให้นะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้นะคะนุ้งนิกสำรองข้อมูลเครื่อง iPhone ไปไว้บน iCloud เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้สังเกตตรงหนังสือด้านล่างนะคะสำรองข้อมูลเสร็จล่าสุดก็คือวันนี้ตอน 11:00 นนะคะคือเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆเลยอันนี้คือเราสำรองข้อมูล iCloud เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าข้อมูลที่สำคัญจะหายค่ะทีนี้นะคะนอกจากการสำรองข้อมูล iPhone ผ่าน iCloud ก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการสำรองข้อมูล iPhone ของเราไปไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง Mac หรือว่าเครื่องคอมที่เป็น Windows ก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวนุ้งนี้จะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวิธีการแบ็กอัพข้อมูล iPhone ทั้งหมดในคลิปนั้นก็จะมีหลายๆวิธีเลยค่ะดูวิธีการสำรองข้อมูลไปแล้วนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกขอพามาดูการเคลียร์พื้นที่ iCloud กันบ้างนะคะก็เข้ามาที่การตั้งค่าเลยแล้วก็เข้าไปที่ Apple ID เลยแล้วเข้าไปที่ iCloud นะคะเนี่ยถึงแม้ว่านุ้งนิกจะซื้อ iCloud ไปเยอะนะคะเราก็ต้องเข้ามาเคลียร์บ้างนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะพื้นที่ iCloud ใช่ไหมเราไปที่จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบัญชี
ทีนี้นะคะมันก็จะมีบอกว่าตอนนี้เราใช้พื้นที่ iCloud ในการเก็บสำรองข้อมูลแอปอะไรบ้างนะคะอย่างบางอันที่คิดว่าไม่จำเป็นเนี่ยก็สามารถเข้ามาเคลียร์ตรงนี้ได้อย่างเช่นแอปเสียงบันทึกนะคะนุ๊กนิกไม่ได้ต้องการบันทึกเสียงอะไรไว้แล้วนะคะก็สามารถเข้ามาเคลียร์ได้แล้วก็กดลบข้อมูลได้เลยลบข้อมูลเสร็จนะคะพื้นที่ iCloud ของเราเนี่ยก็จะกลับมานิดนึงทีนี้นะคะให้เข้าไปที่ iCloud Drive นะคะใน iCloud Drive เนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายที่บางทีเราดาวน์โหลดมาแล้วเราเผลอไปเก็บไว้ใน iCloud Drive นะคะเราก็เข้ามาเคลียร์ตรงนี้ได้เลยนี่ลบเอกสารและข้อมูลนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยจะลบหมดเลยก็จะได้พื้นที่ใน iCloud กลับมา 1.8 GB เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราได้พื้นที่ใน iCloud เพิ่มเข้ามานะคะทีนี้นะคะอันนี้ก็เข้ามาดูหน้ารวมของบัญชี iCloud ของเราได้เลยก็แล้วแต่คนนะคะว่าจะเก็บอะไรไว้หรือว่าไม่เก็บอะไรไว้ขึ้นอยู่กับรายบุคคลนะคะมีอย่างนึงนะคะที่คนถามเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการซื้อ iCloud นะคะอย่างตอนนี้นุ๊กนิกซื้อ iCloud 200 GB ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่านุ๊กนิกอยากจะดาวเกรดไปใช้iCloud 50 GB ทำยังไงนะคะก็ตรงนี้เลยค่ะเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเจอแผน200 GB กับ2 TB ที่เป็นแผนที่สูงกว่านี้นะคะที่นี้นะคะมันจะมีคำว่าตัวเลือกการดาวเกรดค่ะเข้ามาเลยเราจะต้องใส่รหัสผ่าน Apple ID ของเราก่อนนะคะพอเข้ามาที่ตัวเลือกการดาวเกรดนะคะเขาก็จะบอกว่าแผนปัจจุบันของนุ๊กนิกคืออะไรก็คือนุ๊กนิกใช้ iCloud Plus อยู่200 GB 99 บาทต่อเดือนนะคะแต่ถ้านุ๊กนิกอยากจะดาวเกรดไปใช้แบบฟรีหรือแบบ50 GB นะคะที่ราคา35บาทต่อเดือนเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้อันนี้คือเครื่องหมายการดาวเกรดนะคะทีนี้ทำไมหลายๆคนดาวเกรดไม่ได้นะคะก็เพราะว่าเราจะต้องเคลียร์ข้อมูล iCloud นะคะให้ต่ำกว่า50 GB ก่อนสมมุติว่านุ๊กนิกจะเอาแผน50 GB นุ๊กนิกจะต้องเข้ามาเคลียร์ข้อมูลใน iCloud ของเราตอนนี้ให้ต่ำกว่า50 GB นะคะถึงจะดาวเกรดไปใช้แผนนี้ได้หรือว่าใครนะคะอยากจะดาวเกรดไปใช้ iCloud แบบฟรีที่มีพื้นที่ให้เรา5 GB เราจะต้องเคลียร์พื้นที่ iCloud ของเราให้น้อยกว่า5 GB แล้วถึงจะดาวเกรดกลับไปได้ค่ะเราสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันต่อไปนุ๊กนิกก็แนะนำให้เข้าไปเคลียร์แคชหรือว่าประวัติการเข้าชมต่างๆนะคะในแอปต่างๆเลยอันแรกก็คือ LINE นะคะที่อยากแนะนำเพราะว่าเราถ้าเราใช้ LINE ในชีวิตประจำวันเนี่ยในการส่งรูปภาพวิดีโอหรือว่าแชทเนี่ยบางทีนะคะมันจะมีข้อมูลแคชอยู่นะคะเราเข้ามาที่แอป LINE ได้เลยค่ะไปที่หน้าหลักนะคะทีนี้ให้แตะที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่แชทค่ะจากนั้นนะคะเราเข้ามาตรงนี้ลบข้อมูลนะคะรอแป๊บหนึ่ง LINE เขาก็จะทำการเนี่ย optimize นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลที่เราใช้ในแอป LINE ตอนนี้นะคะของตรงนี้เนี่ยใช้ข้อมูลใน LINE ไป 5.83 กิกะไบต์เลยซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นรูปภาพนะคะเราสามารถเข้ามาลบได้ตรงนี้นะคะกดลบได้เลยนะคะถ้าคิดว่ารูปภาพมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะคะวิดีโอข้อความเสียงไฟล์นะคะสามารถกดลบทั้งหมดก็ได้นะคะหรือจะลบข้อมูลแยกตามแชทก็ได้ค่ะสมมติว่าอันไหนที่เป็นแชทเก่าๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้นะคะเราสามารถลบได้เลยอย่างเช่นนุ๊กนิกอยากลบแชทอันนี้ใช่ไหมมันก็จะมีการดาวน์โหลดรูปภาพนะคะแล้วก็บอกว่าใช้ข้อมูลไปเท่าไหร่แล้วก็ลบข้อมูลแชทและข้อความแชททั้งหมดนะคะลบไปได้เลยอันนี้คือการลบแบบเลือกแบบหลายคนหลายห้องแชทนะคะทีนี้ค่ะกลับไปที่หน้านี้นิดนึงข้อมูลแคชนะคะเนี่ยตรงนี้มีข้อมูลแคชใน LINE 269.1 เมกะไบต์นะคะสามารถกดลบตรงนี้ได้เลยก็ดูว่าเราไม่ใช้ข้อมูลอันไหนแล้วนะคะอย่างเช่นข้อความเสียงเนี่ยก็ไม่จำเป็นแล้วตรงนี้ก็สามารถลบได้เลยหรือว่าวิดีโอนะคะก็สามารถลบได้แต่รูปภาพเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่ามีรูปภาพที่สำคัญหรือเปล่าค่ะพอเราเลือกลบข้อมูลไปนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นุ๊กนิกได้พื้นที่ในเครื่องกลับมาเป็นเกือบ1 GB เลยนะจาก 5.xx นะคะเป็น 4.32 GB อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเคลียร์พื้นที่ในเครื่องค่ะต
ต่อไปนะคะนุ้งนิ้งแนะนำให้เข้าไปลบประวัติการเปิดเว็บไซต์ Safari นะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยแล้วก็ไปที่ Safari ค่ะเข้าไปที่ Safari นะคะเลื่อนลงมาเลยจะเจอกับคำว่าล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์นะคะกดไปเลยแล้วก็ล้างประวัติและข้อมูลได้เลยแล้วก็จะมีคำถามขึ้นมานะคะว่าเราต้องการปิดแถบที่เปิดด้วยหรือไม่ก็คือแถบที่เราเปิดค้างไว้ทั้งหมดใน Safari ตอนนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกลองพาเข้าไปว่านุ๊กนิกอ่ะเปิดแถบไว้ทั้งหมดกี่อันนะคะตอนนี้นุ๊กนิกเปิดไว้189แถบนะคะเดี๋ยวลองกดปุ่มนี้ดูอันนี้ก็คือเราล้างประวัติแล้วก็ข้อมูลเว็บไซต์บน Safari เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูที่แอป Safari นิดนึงเห็นไหมตรงนี้ก็จะไม่มีแท็บที่เปิดค้างไว้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเคลียร์ Safari ที่ง่ายที่สุดเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือการสำรองรูปภาพนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยมีรูปภาพในเครื่องเยอะมากตอนนี้มีรูปภาพทั้งหมด 29,710 รูปภาพนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะสำหรับวิธีการแบ็กอัพรูปภาพนะคะเอารูปภาพไปเก็บไว้เนี่ยก็มีหลายวิธีเช่นกันนะคะ1เลยก็คือเอาเก็บไว้ใน iCloud แบบนุ่มนิ่งนะคะแต่ว่าเราจะต้องซื้อพื้นที่เพิ่มนะอย่างนุ่มนิ่งเนี่ยมีพื้นที่ของรูปภาพประมาณ120กว่ากิกใช่ไหมนุ่มนิ่งก็ต้องซื้อ iCloud ให้มากกว่านั้นนะคะนุ่มนิ่งซื้อไปประมาณ200กิกะไบต์เพื่อเก็บรูปภาพเลยนะคะและสำหรับใครที่ไม่อยากเสียเงินเพื่อซื้อพื้นที่ iCloud เพิ่มรายเดือนแบบนุ่งนิ้งนะคะก็มีแอปหนึ่งแนะนำก็คือ Google Photo นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันเราไม่ต้องเสียบสายอะไรเลยนะคะแค่ดาวน์โหลดแอป Google Photo มาไว้ในเครื่องนะคะ Google Photo นะคะนี่เข้าไปในแอปพอเราล็อกอินด้วย Gmail หรือว่าบัญชี Google เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะทำการดาวน์โหลดรูปภาพในเครื่องมาไว้ใน Google Photo ให้เราอัตโนมัติเลยแต่ว่าเขาจะมีพื้นที่ว่างให้แค่15 กิกะไบต์นะคะที่เป็นพื้นที่ฟรีใครอยากจะได้พื้นที่มากกว่านี้ก็ต้องเสียเงินเช่นกันค่ะพอสำรองเสร็จนะคะอย่าลืมไปเช็คว่ารูปภาพที่เราต้องการเนี่ยถูกอัพโหลดไปไว้บนคลาวด์หรือว่าอยู่ในคอมแล้วหรือยังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเข้ามาลบรูปภาพในเครื่องได้เลยเพื่อจะเป็นการเคลียร์รูปภาพนะคะวิธีการลบรูปภาพนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยก็เข้ามาที่อัลบั้มใช่ไหมแล้วก็กดเลือกวิธีการเลือกรูปภาพหลายๆรูปพร้อมกันนะคะลองแบบนี้แล้วเราก็ถ่ายขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกรูปภาพแบบที่เราไม่ต้องจิ้มทีละหนึ่งภาพนะคะเราสามารถกดค้างได้เลยแล้วก็กดลบได้เลยค่ะหรืออีกวิธีนึงนะคะก็คือการลบรูปภาพแบบรายบุคคลแล้วเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนนะคะตรงเมนูอัลบั้มแล้วก็ไปผู้คนและสถานที่นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะลองเลือกอันหนึ่งอันนี้เป็นรูปน้องโฟนนะคะทีนี้นะคะตรงนี้สามารถเลือกลบรูปภาพที่มีใบหน้าของคนเนี้ยทั้งหมดได้เลยนะคะก็กดเลือกแล้วก็กดแบบเนี้ยกดค้างเหมือนเดิมค่ะนี่แล้วก็สไลด์ลงมาแล้วก็กดลบได้เลยประมาณนี้นะคะเป็นการเลือกลบรูปภาพแบบรายบุคคลนะคะซึ่ง iPhone เนี่ยมีความฉลาดมากๆเลยนะคะสามารถจับใบหน้าที่แตกต่างกันได้ทีนี้นะคะพวกอัลบั้มที่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงเนี้ยรายการที่ลบล่าสุดนะคะอันเนี้ยจะเข้ามาเคลียร์หรือไม่เคลียร์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะถูกลบออกไปอัตโนมัติหลังจากที่ผ่านไปแล้ว30วันค่ะต่อไปนะคะนุ๊กนิกแนะนำให้ลบแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานออกไปบ้างหรือว่าจะทำการอัปโหลดไปก็ได้แต่ว่าข้อมูลเนี่ยยังจะถูกจัดเก็บไว้อยู่นะคะวิธีการลบแอปแบบเบสิกก็คือเราแตะค้างที่หน้าจอโฮมใช่ไหมแล้วก็กดลบได้เลยแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้ค่ะทีนี้นะคะมันก็จะมีอีกวิธีการนึงที่ง่ายกว่านะคะเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วเราเข้าไปที่ทั่วไปค่ะแล้วก็เข้าไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone นะคะนี่มันก็จะมีแอปทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดไว้ในเครื่องนะคะซึ่งมันก็จะบอกว่าแอปเนี่ยเราใช้ล่าสุดเมื่อไหร่นะคะบางทีเราแบบลืมไปเลยแล้วว่าเรามีแอปนี้นะคะเราสามารถเข้ามาดูได้แล้วก็จะมีการบอกขนาดข้อมูลของแต่ละแอปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเข้ามาจัดการตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยววิธีการลบแอปนะคะเดี๋ยวลองลบแอปสักหนึ่งแอปนะคะเช่นอันนี้นะคะตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะใช้ล่าสุดก็คือวันที่10เดือน12ปี64ก็คือ
2ปีที่แล้วนะคะนุ้งนี้ก็น่าจะต้องลบมันออกไปแล้วแหละเราก็คือลบแอปได้เลยแบบนี้สำหรับวิธีการออฟโหลดแอปนะคะเอาไว้ใช้สำหรับแอปที่เราได้ใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะคะก็สามารถออฟโหลดได้เพื่อเอาพื้นที่ในเครื่อง iPhone กลับมานะคะอย่างแอปที่นุ้งนิกได้ใช้บ้างแต่ไม่ได้ใช้บ่อยนะคะก็จะเป็นแอปอะไรเดียนี่แอป Starbucks นะคะนุ้งนิกไม่ค่อยเข้า Starbucks แต่ว่าอยากเก็บข้อมูลไว้อยู่เราก็กดที่เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะนี่แอปนี้ก็จะถูกลบออกไปจากเครื่องก่อนแต่ว่าข้อมูลภายในแอปเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะหรือใครที่ต้องการอยากจะโหลดแอปมาไว้ในเครื่องอีกครั้งนะคะก็เข้ามาที่หน้านี้แล้วก็กดติดตั้งแอปอีกครั้งได้เลยต่อไปนะคะนุ้งนิ้งให้แนะนำเข้าไปเคลียร์ข้อมูลที่อยู่ในแอปไฟล์นะคะสำหรับคนที่ใช้ไอโฟนทำงานเนี่ยบางทีเราเก็บข้อมูลไว้ในแอปไฟล์เยอะอันนี้ก็จะเป็นการเปลืองพื้นที่ไอโฟนเช่นกันนะคะเข้าไปที่แอปไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเลยซึ่งในเมนูเนี่ยก็จะมี iCloud Drive นะคะก็คือไฟล์ที่เราเก็บไว้ใน iCloud อย่างนุ๊กนิ๊กเนี่ยมีไฟล์ที่เก็บไว้ใน iCloud ไม่ค่อยเยอะนะคะก็จะมีพวก Keynote แอปเพจอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ค่ะไฟล์ที่เก็บในเครื่อง iPhone อันเนี้ยเป็นการเปลืองพื้นที่เครื่องของเราเราเข้ามาจัดการได้เลยว่าอันไหนที่เราไม่ใช้นะคะเราก็ลบไฟล์เหล่านั้นทิ้งไปได้เลยกดที่เครื่องหมาย3จุดนะคะแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดเลือกไฟล์แล้วก็กดถังขยะเพื่อลบไฟล์อันนี้เป็นวิธีการลบไฟล์นะคะก็แนะนำให้เข้ามาจัดการกันบ้างนะคะยิ่งเราเก็บไว้เยอะๆหลายๆปีเนี่ยเราก็จะยิ่งขี้เกียจนะคะ okay. ต่อไปนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราเคลียร์ไฟล์ในแอปไฟล์ไปแล้วนะคะอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำให้เคลียร์ก็คือเข้าไปเคลียร์โน้ตในแอปโน้ตบ้างค่ะนี้มันก็กินพื้นที่ไอโฟนของเราเหมือนกันพอเข้ามาที่แอปโน้ตนะคะเราก็จะเห็นเนี่ยลิสต์ของโน้ตต่างๆนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยจะเก็บโน้ตไว้ใน iCloud มันก็จะไม่เปลืองพื้นที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าใครที่เก็บโน้ตไว้ในเครื่องเนี่ยเราจะต้องเข้ามาเคลียร์บ้างนะเนี่ยเราก็จะมีลิสต์โน้ตเยอะมากๆเลยใช่ไหมเราสามารถเข้ามาลบได้นะคะมันก็จะมีบอกปีนะคะอย่างโน้ตในปี2563เนี่ยก็คือ3ปีที่แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้งานจริงๆนะคะก็สามารถเลือกลบได้เลยส่วนวิธีการเลือกลบโน้ตหลายๆอันนะคะก็ใช้2นิ้วปัดแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกอันที่เราจะลบนะคะแบบนี้แล้วเราก็กดลบตรงนี้ค่ะสำหรับโน้ตที่เก็บไว้ในไอคลาวด์นะคะก็สามารถเข้ามาลบได้เหมือนกันใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะสมมติว่าอยากมาลบโน้ตเก่าๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ไอคลาวด์กลับมาเนี่ยก็ใช้วิธีในการปัด2นิ้วนะคะไปที่ด้านไหนด้านหนึ่งแล้วก็เลือกจากนั้นก็ลบได้เลยค่ะเราเคลียร์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการจัดระเบียบเครื่องให้เหมาะกับการใช้งานของเรามากขึ้นค่ะสำหรับการจัดระเบียบเครื่องอย่างแรกที่นุ้งนิ้งอยากให้ทำนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเข้ามาจัดระเบียบหน้าจอโฮมใหม่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมการใช้งาน iPhone ของเราอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอย่างนุ้งนิ้งเนี่ยการใช้งานแอปเนี่ยก็ใช้จริงๆไม่กี่แอปแต่ว่าหน้าจอโฮมเนี่ยรกมากเลยบางทีก็ไม่ได้ใช้นะคะวิธีการในการจัดระเบียบหน้าจอโฮมนะคะเราสามารถลบหน้าจอโฮมออกไปทั้งหมดแล้วค่อยเอาแอปมาใส่ใหม่ก็ได้หรือว่าจะลากไอคอนแอปนะคะไปใส่อีกหน้านึงเพื่อจัดระเบียบก็ได้วิธีการง่ายๆนะคะให้แตะที่พื้นที่ว่างนะคะทีนี้นะคะวิธีการเลือกแอปหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยให้เราใช้นิ้ว1นิ้วนะคะแตะแอปที่เราต้องการก่อนทีนี้เราจะเอาแอปอะไรไปบ้างนะคะเราก็สามารถใช้นิ้วนึงแตะแบบนี้ได้เลยมันก็จะรวมกันเป็นกรุ๊ปแบบนี้แล้วเราก็สามารถสร้างหน้าจอโฮมใหม่นะคะแล้วเราก็ลากแอปมาวางแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนแอปหลายๆแอปพร้อมกันไปอีกหน้านึงนะคะเราสามารถกดดูภาพรวมตรงนี้ได้เนี่ยตรงเครื่องหมายจุดๆนะคะแล้วเราก็สลับหน้าจอโฮมได้อยากให้หน้าไหนขึ้นก่อนนะคะแบบนี้พอแบบนี้นะคะตรงนี้อยากแนะนำอย่างนึงก็คือวิธีการจัดเรียงข้อมูลหรือว่าการใส่วิดเจ็ตเข้ามาที่หน้าจอโฮมนะคะวิดเจ็ตนะคะมันจะเป็นวิดเจ็ตที่กินแบตเตอรี่ก็คือวิดเจ็ตสภาพอากาศต่างๆหรือวิดเจ็ตที่รายงานผลแบบเรียลไทม์นะคะหรือวิดเจ็ตอัจฉริยะซ้อนนะคะก็คือเนี่ยอันเนี้ยที่ตรงนี้กำลังเล่นอยู่อันนี้ก็เป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ใครคิดว่าวิดเจ็ตไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็เอาออกไปจากหน้าจอโฮมบ้างนะคะมีอีกวิธีการหนึ่งนะคะในการที่เราจะลากแอปกลับมาไว้ในหน้าจอโฮมนะคะให้เรากด
พื้นที่ว่างตรงหน้าจอโฮมก่อนแล้วแอปก็จะเด้งๆแบบนี้เนาะทีนี้ให้สไลด์ไปที่ขวาสุดนะคะเราก็จะมาเจอกับคลังแอปการเลือกแอปไปไว้ในหน้าจอโฮมเนี่ยเราสามารถกดค้างแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีการแบบนุ้งนิ้งเมื่อกี้ได้เลยก็คือใช้อีกนิ้วนึงนะคะในการสแต็กแอปแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้าจอโฮมแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะนุ้งนิ้งได้จัดหน้าจอโฮมตามการใช้งานของนุ้งนิ้งในตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนุ้งนิ้งเนี่ยจะเอาแอปที่นุ้งนิ้งใช้งานบ่อยๆมาไว้ที่หน้าจอโฮมหน้าแรกนะคะก็จะมีสภาพอากาศนะคะก็จะมีเพลงเพราะว่าช่วงนี้ฟังเพลงบ่อยแล้วก็หน้าถัดไปก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันถัดไปเนี่ยคือไม่มีเลยก็คือนุ้งนิ้งเอาแอปที่ไม่ค่อยจำเป็นหรือว่าแอปที่คิดว่ามันรกๆเนี่ยเอาออกจากหน้าจอโฮมหมดเลยเอาไปไว้ในคลังแอปเหมือนเดิมนะคะวิธีการที่เราจะใช้งานแอปอ่ะก็สามารถทำได้หลายอย่างสมมติว่าเราไม่มีแอปหนึ่งบนหน้าจอโฮมแต่ว่าเราอยากใช้งานนะคะเราก็แค่ปัดไปที่คลังแอปแล้วเราก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้นะคะหรือว่าจะค้นหาจาก Spotlight ก็ได้อย่างตอนนี้นุ้งนิ้งอยากจะใช้งานแอปหนึ่งนะคะเป็นแอปสั่งอาหารนุ้งนิ้งก็แค่ปัด Spotlight Search ลงมานะคะแล้วเราก็พิมพ์หาแล้วเราก็ใช้งานแอปได้เลยเราจัดระเบียบหน้าจอโฮมไปแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำเลยก็คือการสร้างภาพพื้นหลังใหม่ๆมาใช้งานนะคะอย่างนุ้งนิ้งเนี่ยก็จะมีคำแนะนำอย่างนึงเห็นหลายคนถามมาในคลิปนะคะว่านุ้งนิ้งดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานนะคะมาจากแอปหนึ่งชื่อว่า Wallpaper Central นะคะเดี๋ยวเข้ามาที่ App Store ก่อนจะพาไปดูหน้าตาแอปนะคะว่าแอปเป็นยังไงพิมพ์ไปเลย Wallpaperพิมพ์แค่นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่แอปอันนี้นะคะ Wallpaper Central ซึ่งตรงนี้ก็ดาวน์โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูในแอปว่ามันมี Wallpaper อะไรให้เราได้ใช้งานบ้างค่ะส่วนใหญ่นะคะในแอปนี้จะเป็น Wallpaper ที่เราสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยเป็น Wallpaper ฟรีนะคะอย่างตอนนี้หน้าจอโฮมก็คือเป็นหน้าโฮมของแอปนี้นะคะก็จะมีวอลเปเปอร์ต่างๆมากมายให้เราลองใช้นะคะแล้วก็จะมีหน้าฟีดนะคะหน้าฟีดเนี่ยมันจะเป็นวอลเปเปอร์ที่ผู้ใช้เขาครีเอทมาให้เราใช้อันนี้เราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้อย่างนุ้งนิ้งนะคะอยากดาวน์โหลดอันนี้ Shade of Pink นะคะซึ่งเป็นวอลเปเปอร์นี้นุ้งนิ้งสามารถกดแสดงตัวอย่างได้นะกดที่รูปได้เลยนี่แล้วก็จะเห็นตัวอย่างของวอลเปเปอร์นะคะทีนี้นะคะให้กดดาวน์โหลดตรงนี้ใช้เวลาดาวน์โหลดแค่นิดเดียวค่ะรูปอันนี้ก็จะถูกเซฟอยู่ในอัลบั้มรูปภาพทีนี้เราสามารถเข้ามาดูได้นะคะตรงนี้แล้วเราก็ตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์ได้เลยหรือว่าจะใช้เป็นพื้นหลังหน้าจอโฮมก็ได้นะคะนี่ใช้เป็นภาพพื้นหลังเห็นไหมเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เพราะว่า iOS 16นะคะทำให้เราสามารถคัสตอมหน้าจอล็อกกับภาพพื้นหลังได้มากขึ้นนุ้งนี้จะเลือกใช้อันนี้ที่นุ้งนี้โหลดมาแล้วนุ้งนี้ก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็ตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังคู่นะคะนี่เราลองพาไปดูเห็นไหมเราก็จะได้วอลเปเปอร์ใหม่มาถ้าใครเบื่อนะคะดาวน์โหลดแอป Wallpaper Central มาได้เลยสามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยต่อไปนะคะนุ้งนี้แนะนำให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จัดการเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเราค่ะในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะคะอย่างแรกเลยที่อยากให้ทำเลยก็คือให้เข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Apple ID ของเรานะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่ส่วน Apple ID เลยทีนี้เรามาโหลดแป๊บนึงเห็นไหมมันก็จะมีลิสต์ของอุปกรณ์ที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเชื่อมต่อด้วย Apple ID ของเรานะคะอย่างตรงนี้เนี่ยตอนนี้มีใช้อยู่3อุปกรณ์ก็คือ iPhone เครื่องนี้มี MacBook ที่ตรงนี้ใช้อยู่นะคะแล้วก็มี Mac Mini ซึ่งสมมติว่านุ้งนิ้งไม่ได้ใช้งาน Mac Mini ไปแล้วนุ้งนิ้งสามารถลงชื่อออกจากอุปกรณ์เครื่องนี้ได้นะคะก็กดเข้าไปได้เลยทีนี้นะคะให้กดลบออกจากบัญชีค่ะพอเรากดลบนะคะพวก Apple ID การใช้งาน iCloud หรือว่าบริการ Apple ต่างๆที่เราเคยใช้งานใน Mac Mini เครื่องนี้นะคะก็จะถูกลบออกจากเครื่องนั้นไปเลยเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราอาจจะขายเครื่องขาย Apple Watch ขาย iPhone ต่อให้คนอื่นนะคะแล้วเราลืมลบข้อมูลออกไปนะคะเราสามารถมาลบตรงนี้ได้ค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่อยากให้เช็คเลยก็คือไฟล์ My ค่ะ
ก็คือการค้นหาของฉันนะคะเราเข้ามาที่หน้า Apple ID เหมือนเดิมแล้วเข้าไปที่ Find My ค่ะเรามาเช็คดูว่าตอนนี้เราเปิดค้นหา iPhone ของฉันไว้ไหมนะคะเผื่อไว้ในกรณีที่เราอาจจะทำเครื่องหายโดยไม่ตั้งใจนะคะหรือว่าเราอยากจะใช้ Find My ค้นหาเครื่อง iPhone ของเราเนี่ยลุงนี่ก็แนะนำให้เปิดไว้ทั้งหมด3อันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค้นหา iPhone ของฉันเครือข่ายค้นหาของฉันแล้วก็การส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดนะคะประโยชน์ของการเปิดพวกนี้ไว้คืออย่างเครือข่ายค้นหาของฉันนะคะถ้าเราเปิดไว้เนี่ยถึงแม้ iPhone ของเราจะออฟไลน์อยู่ก็คือปิดเครื่องอยู่เนี่ยหรือว่าอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานค่ะเรายังจะสามารถค้นหา iPhone ของเราได้อยู่ค่ะและการส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดนะคะก็สำคัญเช่นกันสมมติว่าถ้าเราเปิดอันนี้ไว้นะคะ iPhone ของเราจะทำการส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดไปให้ Apple ในตอนที่ iPhone ของเราสูญหายเนี่ยเราสามารถไปขอติดตามตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดของเราจาก Apple ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงเอาไว้เซฟนะคะเผื่อใครที่กลัวทำ iPhone หายค่ะทีนี้นะคะขอเข้าไปดูแอป Find My นิดนึงในเครื่องนะคะหรือว่าแอปค้นหาของฉันนี่แหละค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Find My อยู่ก็คือตรงนี้คีย์นะคะเป็น AirTag นั่นเองก็เข้ามาตรวจสอบได้ว่าเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่ของ AirTag ของตรงนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ระบบก็แนะนำให้เปลี่ยนนะคะเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์ของเราก็เข้ามาเช็คนะคะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เชื่อมกับ Find My นะคะอุปกรณ์ที่เชื่อมกับ Find My ได้ก็จะมีหลายอย่างเลยอย่างสิ่งของนะคะก็จะเป็น AirTag นะคะหรือ AirPods ก็จะสามารถเชื่อมได้เช่นกันหรืออุปกรณ์ของนุ๊กนิกนะคะที่ไม่ใช่อันที่พูดไปก็จะมี Apple Watch นะคะมี AirPods Pro นะคะเนี่ยที่นุ๊กนิกเคยเชื่อมไว้ก็สามารถติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์นั้นได้เข้ามาเช็คบ้างนะคะเผื่อบางทีเราลืมเชื่อมอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งไว้นะคะหรือว่าการเชื่อมต่อกับผู้คนนะคะอย่างนุ๊กนิกเนี่ยเชื่อมต่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งกับผู้คนไว้นะคะเชื่อมไว้อันนึงก็คือน้องที่ออฟฟิศนี่แหละเห็นไหมเราจะเห็นตำแหน่งเลยว่าเราตอนนี้อยู่ที่เดียวกันนะคะอันนี้เราเข้ามาตรวจสอบได้บางทีเราอยากจะตัดการเชื่อมต่อจากใครบางคนไปนะคะอาจจะเป็นคนรู้จักเก่าๆของเรานะคะก็สามารถเข้ามาได้แล้วเข้ามาที่อยู่อีเมลของเขาเลยทีนี้นะคะเราสามารถตัดขึ้นไปแล้วเราก็กดหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันนะคะหรือว่าเอาเพื่อนออกไปได้เลยเขาก็จะไม่สามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้งของเราได้อีกต่อไปค่ะเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอีกหนึ่งอย่างที่นุ๊กนิกอยากให้ทุกคนเข้ามาเช็คนะคะก็คือ Face ID และรหัสผ่านนะคะเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าได้เลยแล้วก็เข้าไปที่ Face ID และรหัสนะคะทีนี้ค่ะนุ๊กนิกอยากให้ทุกคนเข้ามารีเซ็ต Face ID ก่อน1รอบปีละ1ครั้งก็ได้ค่ะเผื่อเอาไว้เผื่อบางคนนะคะอาจจะใช้งาน iPhone อยู่แล้วมีใครที่ไหนไม่รู้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราไม่อยากให้เข้ามายุ่งกับ iPhone ของเราเนี่ยมาแอบเพิ่มการสแกนนิ้วเพิ่มการสแกนหน้าไว้ใน iPhone ของเรานะคะแนะนำให้รีเซ็ตไปเลยแล้วเราก็ค่อยตั้งค่า Face ID ใหม่นะคะนี่กดตั้งค่าตรงนี้เลยแล้วก็สแกน Face ID ใหม่อีกรอบนึงเผื่อบางคนนะคะอาจจะหน้าเปลี่ยนไปนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการใส่แว่นตาเข้ามาซึ่งบางทีเนี่ยการสแกน Face ID อาจจะไม่ติดนะคะเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับหน้าเราก็แนะนำให้เข้ามาตั้งค่าได้ค่ะปีละครั้งก็ยังดีค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการแชร์รูปภาพร่วมกับคนอื่นนะคะ iCloud Share Photo Library นะคะใน iOS 16.1 เนี่ยถ้าใครได้ใช้งานไปแล้วนะคะก็อาจจะใช้งานการแชร์รูปภาพร่วมกับเพื่อนหรือว่าคนในที่ทำงานหรือว่ากับครอบครัวนะคะนุ๊กนี่ก็แนะนำให้เข้ามาดูนิดนึงว่าตอนนี้เราแชร์รูปภาพกับใครอยู่บ้างบางทีเราอยากจะออกจากกรุ๊ปอัลบั้มนั้นนะคะหรือบางทีเราอยากจะจัดการรายชื่อคนที่แชร์อยู่นะคะก็เข้ามาที่การตั้งค่าได้เลยแล้วก็ไปที่รูปภาพนะคะทีนี้นะคะให้เข้ามาที่คลังที่แชร์ค่ะนี่เราก็จะจัดการได้นะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยใครใช้งานคลัง iCloud ที่แชร์กับเราอยู่บ้านค่ะอย่างตรงนี้ตอนนี้ก็จะมีคนแชร์คลังกันตรงนี้ทั้งหมด4คนนะคะก็สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อจากตรงนี้ได้ส่วนใครที่ไม่อยากแชร์กับใครแล้วนะคะถ้าเราเป็นเจ้าของคลังที่แชร์เนี่ยเราสามารถเข้ามาจัดการได้เลยอย่างตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้อยากแชร์กับคนนี้แล้วนะคะก็เอาออกจากคลังที่แชร์ได้เลยและสำหรับใครที่ต้องการล้างเครื่องเหมือนได้เครื่องใหม่นะคะก็มีวิธีการดังนี้เลยค่ะ
สำหรับการล้างเครื่อง iPhone ทั้งหมดนะคะมันจะมีปุ่มนึงที่เราสามารถทำได้แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะล้างเครื่อง iPhone เนี่ยนุ่งนิ่งแนะนำให้แบ็กอัพข้อมูล iPhone ทั้งหมดไว้ก่อน1รอบนะคะตามวิธีที่นุ่งนิ่งได้บอกไปต้นคลิปเลยค่ะทีนี้นะคะการรีเซ็ตเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดก็คือการล้างเครื่องเนี่ยสามารถทำได้ค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะต่อไปนะคะเลื่อนมาที่ด้านล่างนะคะจะเห็นคำว่าถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPhone นะคะเข้ามาเลยทีนี้นะคะเราจะเห็นคำว่าลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดนะคะกดไปเลยทีนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาว่าลบข้อมูล iPhone เครื่องนี้ก็จะมีบอกว่าจะมีการลบอะไรออกไปจากเครื่องนี้บ้างก็คือแอปและข้อมูลนะคะมี Apple ID ของเราการค้นหาของฉันก็คือไฟล์ My ก็จะถูกลบออกจากเครื่องนี้ไปด้วยนะคะเรากดดำเนินการต่อเราใส่รหัสของเครื่องเข้าไปนะคะเราก็จะสามารถลบข้อมูลในเครื่องทั้งหมดได้เลยค่ะพอเราลบข้อมูลออกจากเครื่องไปแล้วนะคะเราจะเหมือนกับการเราซื้อเครื่องมาใหม่เราได้เครื่องใหม่เลยเราจะต้องตั้งค่า iPhone ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะพอตั้งค่าใหม่ทั้งหมดเสร็จนะคะสิ่งที่หายไปก็จะมีพวกแคชข้อมูลต่างๆประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ประวัติการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกลบออกไปจากเครื่องทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาข้อมูลกลับมานะคะเราก็เอาข้อมูลที่แบ็กอัพไว้เนี่ยกลับมาใส่ไว้ในเครื่องได้วิธีการนะคะเดี๋ยวนุ่งนิ่งแนบลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าสอนในคลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะเป็นชั่วโมงเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำแนะนำจากนุ่งนิ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเอาไปจัดระเบียบเครื่องแล้วก็เคลียร์ข้อมูลประจำปีกันนะคะยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกหนึ่งรอบนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดปีตลอดไปค่ะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะเราจะมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆมาให้ชมตลอดปีแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ